เอาละครับปรุงรสนิดนึงนะฮะน้ำตาลทรายน้ำปลานะครับใส่แรงๆแบบนี้ใส่น้ำปลาลงไปเลยตามด้วยเห็ดฟางนะครับทำไมชิ้นใหญ่จังเนี่ยเราชอบนะเรารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เรารอคอยในพวกต้มโครงกับต้มยำอ่ะถ้าใส่เห็ดตัวอื่นเราจะโกรธนะเราจะรู้สึกว่าแบบนางฟ้าไม่ได้เอ้ยไม่ใช่อ่ะรู้สึกว่าไม่ลงทุนต้องเห็ดฟางเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นเราอ่ะไม่ลงทุนกับเราเลยถ้าสมมติเราไปกินร้านไหนแล้วให้เห็ดฟางเราจะรักร้านนั้นมากเลยนะแล้วเห็ดฟางที่ดีก็ต้องแน่นเนื้อกลมๆเนี่ยอย่างเงี้ยร้านเนี้ยลงทุนกับเราเราแฮปปี้ละโอเคมาละมาละถ้าครัวข้างๆเขาใช้อยู่แล้วแบบดีมากอร่อยน่ากินอยู่เป็นให้เราแล้วตามด้วยใบมะขามนะครับโอเคไหมน่ากินมากน่ากินนะฮะเหลืออีก2อย่างนะครับก็คือเปรี้ยวกับเผ็ดแน่นอนเลยถ้ารสเปรี้ยวนะฮะก็จะต้องเป็นน้ำมะขามเปียกนะฮะพริกขี้หนูครับบุบๆแบบนี้เลยนะฮะบางคนก็บางคนก็นิยมที่จะตบพริกขี้หนูสดๆใส่เพิ่มเข้าไปตอนที่จะเสิร์ฟด้วยเขาบอกมันจะให้กลิ่นที่สดชื่นกว่าใจไม่กล้านะถ้าใจกล้าก็บีหน่อยอันไหนอ่ะสักเม็ดสองเม็ดอ่ะเม็ดนึงก็อุ้ยเผ็ดจะแย่อยู่ไม่ได้ทอดไม่ได้เอาเลยพริกแห้งนะฮะพริกแห้งทอดใส่ลงไปโอ้โหตายแล้วตายแล้วง่ายนะทำกินง่ายๆเลยนะถ้าไม่มีไก่ย่างใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโอ้ยใส่วุ้นเส้นวุ้นเส้นนะวุ้นเส้นผมว่าเข้าเฮ้ยเราก็ชื่นใจอ่ะเมนูอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วคุณดูดิน่องอ่ะพอเวลามันใส่หนังหลุดหมดเลยมันน่ากินอะเอาเป็นว่ามันเต็มปากเต็มคำมากอะเนาะมาเดี๋ยวเดือดขนาดนี้แล้วตักใส่จานเสิร์ฟกันดีกว่าขมไหมมะระก็ขมสิถ้ามะระหวานมันก็ต้องไม่ใช่มะระสิอ๋อจริงป่ะจะกินมะระกลัวขมขมมันเป็นรสชาติประจำของมะระแต่มันไม่ได้ขมจะกินไม่ได้หวานเป็นรมขมเป็นยาเอาล่ะคุณผู้ชมมะระเริ่มสุกแล้วบางคนก็ชอบให้มะระนิ่มมากๆเขาบอกว่าแกงมะระแกงหน่อไม้ของพวกนี้ทำข้ามคืนไว้จะอร่อยอร่อยรวมถึงแกงขี้เหล็กด้วยนะคุณผู้ชมอ่ะพริกชี้ฟ้า3สีใส่ลงไปโหระพาใส่ลงไปสดๆมันจะหอมคนทั้งหมดให้เข้ากันเห็นไหมคุณผู้ชมให้โหระพาเนี่ยดำดิ่งลงไปในน้ำแกงไม่งั้นเดี๋ยวโหระพาจะดำๆนะคุณผู้ชมนะต้องมุดลงไปข้างล่างให้ทั่วๆสีจะเขียวสวยชวนรับประทานไก่เป็นไก่มะระเป็นมะระค่ะก่อนจะยกขึ้นน้ำมันที่ได้จากการทอดพริกหรือน้ำมันน้ำพริกเผาก็จะหอมชวนรับประทานเสิร์ฟเป็นเรื่องเป็นราวมากคุณผู้ชมเอาไก่ใส่ลงไปก่อนเลยมะระเนื่องจากว่าเน้นไก่ย่างมะระหาไม่ค่อยจะเจอนะคุณผู้ชมนะนักคนสมัยใหม่ก็ไม่ค่อยกินมะระพอฉันสั่งอะไรที่เกี่ยวกับมะระหน่อยลูกเต้าก็จะมองว่าเอาละอาหารคนแก่มาอีกละเป็นอาหารที่คนรุ่นใหม่เขาไม่กินกันน้อยคนนะที่เขาจะกินอาหารแบบนี้ก็ไม่รู้ก็ไปเอาคำพูดเหล่านี้มาจากไหนกันจะบ้าตายจะกี่ยุคกี่สมัยก็ต้องรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมะระเนี่ยจัดเป็นอาหารที่มีสรรพคุณทางยานะลูกนะใส่ไก่ให้เห็น1ชิ้นโตๆทำกับข้าวมันไม่ใช่แค่กินอร่อยเท่านั้นมันต้องสวยด้วยนี่โหระพาวางข้างๆดูน่าทานพริกชี้ฟ้าวางสักเม็ดหนึ่งนะเห็นไหมคุณผู้ชมพอยกไปวางที่โต๊ะโอ๊ยตายสวยจังเลยไม่กล้ากินนะโอ้ยหอมจริงอ่ะหอมมากก็ถ้าอยากให้มันร้อนตลอดเวลาคุณก็ใส่หม้อไฟใส่ไก่ก็ได้แต่ว่ากินแบบที่บ้านง่ายๆเนาะชามสวย
คุณตักแต่ไก่เลยนะครับเนี่ยโปรตีนคือสำหรับผมเนี่ยถ้าแบบต้มโครงแซ่บๆแบบนี้ขอน้ำเยอะๆเอาไว้ซดดีกว่างั้นก็เดี๋ยวในหม้อคุณเอาไปเลยถ้างั้นไม่เอาหลอดให้ผมเลยล่ะในชามเดี๋ยวเป็นของเราเองเราให้คุณผู้ชมกินเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้เขาแบบได้เยอะหน่อยแต่คือถ้าถามเราอ่ะในบ้านอ่ะคนที่ทำมะละแล้วอร่อยเด็ดจริงๆอ่ะมีอยู่สองคนเท็ดดี้นานาคุณย่ากับคุณพ่อเป็นสองคนที่ทำมะละแล้วแบบโหจากคนที่ไม่กินมะละจะรู้สึกว่าทำไมมะละมันอร่อยได้ขนาดนี้แล้วก็รู้สึกว่ามะละผัดไข่อร่อยมากเพราะป้าเลยอ่ะจริงจริงแต่ว่าวันนี้เป็นโจทย์เป็นแกงไก่ย่างไงเพราะฉะนั้นก็คนละเรื่องกันพริกแห้งทอดนะครับโหจัดจ้านน่ะเรียบร้อยค่ะต้มโครงไก่ย่างของนานาและเชดดี คุณผู้ชมคะปัจจุบันอาหารสำเร็จรูปเช่นไก่ย่างปลาดุกย่างหมูย่างโอ้ยมีขายกันเยอะแยะ delivery แพร่แพร่มอไซค์ก็เลี้ยวเข้าบ้านมาส่งรับประทานไม่หมดอย่าทิ้งนะคุณผู้ชมอย่างเช่นไก่ย่างรับประทานไม่หมดก็เก็บใส่ถุงหรือใส่กล่องที่ฝาปิดสนิทนำเข้าตู้เย็นเสร็จแล้วก็มาทำเป็นเมนูเก๋ๆแบบนี้ดีต่อสุขภาพนะครับใช่แล้วล่ะครับวันนี้คุณผู้ชมได้เห็นนะฮะขั้นตอนการทำเทคนิคเล็กๆน้อยๆก็หวังว่าเราอยู่บ้านนะถ้ามีไก่ย่างเหลืออยู่หรือถ้าบางคนมีหมูย่างลองดูนะฮะทั้ง2เมนูผมมั่นใจว่าน่ากินน่าอร่อยไม่แพ้กันครับไม่ว่าจะเป็นแกงเผ็ดใส่กะทิรับประทานกับข้าวหรือจะต้มโครงแซ่บๆสดน้ำแกงร้อนๆซึ่งก็ดีต่อสุขภาพในช่วงนี้ทีเดียวนะครับเลือกเอาคุณผู้ชมครับตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมได้เป็นประจำนะครับกับรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันนะครับสวัสดีครับลาบเนี่ยต้องมีข้าวคั่วหอมๆตอนแรกคิดว่าผงชูรสโอ้ยเฮ็ดดี้ยิ้นจิกระป๋องเนี่ยนะไปลาบเด็กสมัยใหม่นี่กินอะไรกันประหลาดๆเนาะอาจารย์จะทำคัพเค้กลิ้นจี่เดี๋ยวชิมของเราก่อนก็ได้แล้วก็อิ่มค่อยไปกินขนมหวานของอาจารย์นะคะ